้าจะให้เลือกอาหารที่กินแล้วไม่เคยเบื่อหนึ่งในนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวนี่แหละยิ่งถ้าใครเป็นสายเส้นอยากให้ปักหมุดมาร้านนี้ด่วนๆเฮียเปารีวิวแล้วด้วยความสงสัยนะคะว่าเส้นมันเทศกับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะเข้ากันได้ยังไงวันนี้เลยจะมาพิสูจน์ให้ถึงที่พร้อมกับไขข้อสงสัยนะคะว่าทำไมถึงเป็นเส้นมันเทศใช่ค่ะชอบกินหม่าล่าก็เลยเอาเส้นมันเทศมาใส่ในก๋วยเตี๋ยวร้านตัวเองนัวกลมกล่อมแบบไม่ต้องปรุงเลยอีกหนึ่งความพิเศษที่ทำให้รสชาติของก๋วยเตี๋ยวลงตัวนะคะก็คือน้ำซุปที่เข้มข้นแอมเห็นว่าที่ร้านยังไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะยังมีส้มตำด้วยเก่งเฮียป้อไม่รอช้าจัดมาติ๊กอย่างละหนึ่งเท่านั้นเมนูแรกที่เราจะลองนะคะก็คือเตี๋ยวหมูเส้นมันเทศนี่จะเป็นการลองครั้งแรกเลยนะคะเส้นมันเทศก็คือนุ่มเหนียวหนึบมากๆแล้วเขาไม่ได้ครีเอทแค่นี้นะคะทุกคนยังมีเส้นมันเทศเล็กมาด้วยแอบกระซิบว่าใครที่ชอบกินเผ็ดนะคะพริกของที่ร้านก็คือแซ่บถึงใจแน่นอนแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่อยากให้มาลองนะคะก็คือตำเตี๋ยวหรือว่าตำเส้นเล็กนี่แหละประเด็นคือเส้นเล็กที่ร้านใช้นะคะมันจะมีความนุ่มเหนียวหนึบบวกกับน้ำปลาที่ร้านใช้ตำนะคะก็คือแซ่บนัวมากๆตามด้วยน้ำสูตรไทยตบท้ายชื่นใจสุดๆร้านที่เราพูดถึงนะคะก็คือเตี๋ยวลากรุงเทพสาขาหลังมอขอเปิดให้บริการตั้งแต่10 โมงถึง 2 ทุ่มที่แก่ร้านจะอยู่ติดสนามย่าเทียมฟรีแมนคลับใครยังไม่เคยลองตามมาได้เลยจ้า